เรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องบ้านหลอดออนเซลครับผมก็แสดงโดยเตยตะวันนิวทิติภูมิครับมุกวานิชแล้วก็แจนเฮครับแจนนิดาเอ้ยนางสาวเฮเหรอแจนอะไรวะอ๋อแจนพลอยชมพูหัวแจนพลอยชมพูมุกวานิชเตยตะวันแล้วก็นิวทิติภูมิครับผมครับผมสปอยหน่อยซิความลงความหลอนของเรื่องนี้แต่คือเรื่องนี้มันมาจากที่มาว่าแบบสี่คนอ่ะมันมีแบบเคมีที่แบบเขาเรียกว่ามันรู้จักกันมานานสนิทกันอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็มีเรื่องพอดีว่าเหมือนเขาไปเจอเรื่องว่ามีคนอ่ะรับจ้างไปนอนตามแบบบ้านเพื่อแบบเพื่อดูว่าบ้านมีผีหรือเปล่าพิสูจน์ผีแล้วมันเป็นเรื่องจริงเป็นอาชีพนึงเลยเขาก็เลยเอาสิ่งเนี้ยจุดเนี้ยมาพัฒนาบทเป็นบทที่ว่าเป็นแบบทีมปราบผีแก๊งสี่คนไปปราบผีตามอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันใช่ก็เลยกลายเป็นสี่คนนี้ที่ไปปราบผีใช่ซึ่งผมเป็นคนที่เห็นผีในเรื่องแล้วก็มันจะมีความแบบอบอุ่นมีความอะไรงี้เรื่องของครอบครัวเข้ามาด้วยเพราะว่าผีแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในบ้านก็คือเขาจะมีแบบปัญหาทำไมเรื่องราวไม่เหมือนกันมีเรื่องราวแบบความทุกข์ความที่แบบทำไมเขาถึงมาทำไมผีถึงแบบถึงยังติดอยู่ตรงนี้เพราะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแล้วไม่ใช่แค่เรื่องผี4คนก็มีความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ได้ราบรื่นหรอกแต่ละคนมันก็จะมีความแบบทำไมคนนี้ถึงอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเต้กับนิวแบบนึงเต้กับมุกแบบนึงเต้กับแจนแบบนึงอะไรฉันหนังจ้ะใช่รูปแบบหนังก็จะออกมาเป็นแบบมีความอบอุ่นของเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีความดราม่าเพราะว่ามันก็แบบลงลึกไปหน่อยครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ความเพื่อนแล้วก็ความแบบคอมเมดี้ด้วยครับผมความพันใหม่หรือว่าเป็นนิยายเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ครับใช่ก็คืออย่างที่บอกเขาเขียนมาจากว่ามีคนไปนอนบ้านผีแล้วแบบใช่เป็นอาชีพเลยอะไรเงี้ยเหมือนล่าท้าผีกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นแบบเป็นตัวแทนในการไปล่าท้าผีทำไมถึงแบงค์พิเศษถามเงี้ยครับไม่ก็ใช่ก็ได้นั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าในตัวละครหรือชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงเต้มีเหรอเต้เคยเห็นเนาะโอเคนิดนึงละกันเดี๋ยวค่อยเล่าในทีเดียวไม่หมายถึงว่าก็ชอบเราไม่ได้ว่าเขาอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาแอบฟังหลายทีเดียวมันเป็นประมาณไหนอะเต้ที่เราว่ามันเห็นแล้วมันสัมผัสได้อะไรเงี้ยไม่อยากเล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าเขาไปเล่าใน Twitter นะเพราะว่าเขาเป็นแบบเข้าใจไม่เดี๋ยวมันมีเรื่องนี้มันไม่ใช่เนื้อมันแมสไงเพราะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อไม่อยากเล่าเรื่องความเชื่อเพราะเดี๋ยวมันจะแบบเข้าใจเงินแล้วก็เลยสามารถพิมพ์อะไรก็ได้อะไรนะรออยู่ครับรออยู่ได้แล้วป่ะยังไม่เข้าเหรอแต่จริงๆตัดสินใจนานไหมครับพอมันเป็นเรื่องผีเรื่องความอะไรอย่างงี้จริงๆก็ไม่ได้ตัดสินใจนะเลยเพราะก็คือเขาบอกว่ามีเรื่องนี้มานั้นเราก็ตกลงรับเลยครับใช่ครับด้วยความว่ามันแบบสนิทกันหมดเลยแล้วก็บรรยากาศเรื่องมันน่าสนใจคือแบบการถ่ายเป็นกลุ่มแก๊งแบบนี้อะไรเงี้ยที่มีแบบคอนฟลิกต์แบบนี้อะไรแบบนี้มันสนุกอ่ะเวลาที่แบบเจอการที่แบบมีตัวแสดงที่แบบเรารู้จักกันอะไรเงี้ยมันแบบมักจะสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอย่าง4ท่านมีใครกลัวหรือเล่นแล้วหลอดเองไหมครับแบบมันยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำอะไรก็เลยใช่แต่ได้บทแล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าครับผมใช่ไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยขออนุญาตถามคุณชลิศเป็นทุกคนรอคอยเนาะเลียวปะไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยเลียวปะเลียวหน่อยเนาะไม่ได้เลียวชลิศไม่จริงไม่ชลิศไม่จริงได้แล้วสิชลิศไม่จริงก็คือตอนนี้ก็บทมาหมดแล้วครับแต่ว่าก็ถ่ายทำได้ประมาณผมว่าน่าจะ 60% บทยังมาไม่ครบหมดแต่ว่าก็ใกล้เกือบ 100% แล้วบทที่คอนเฟิร์มอ่ะยังไม่ครบหมดใช่เอาเดียวเกินอีกแล้วเอาใหม่โอเคก็คือถ่ายได้ประมาณ 60% แล้วครับผมก็ใกล้แล้วฮะยังไงผมว่าปีนี้น่าจะได้ดูครับครับผมน่าจะวันนี้แบบ29 30ธันวาอะไรเงี้ยได้ดูได้ดูแน่นอนอะไรเงี้ยสนุกสนานดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบมีจินตนาการเยอะอ๋อใช่ผมว่าเนี่ยแหละคือความยากในการทำกันตรงนี้แหละเพราะมันแบบอยากให้แสดงออกมาเท่าไหนอยากให้คิดอยู่ข้างในเท่าไหนบางทีก็อยากให้แสดงออกมาเยอะเลยให้แบบมันในเชิงคอมเมดี้มันต้องให้รู้เลยว่าแสดงออกมาเดี๋ยวบางทีในฉากนี้อยากได้เรียลอยากได้เรียลหน่อยก็ต้องคิดแบบเรียลก็น่าแสดงแบบนึงคิดแบบนึงอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แบบแล้วแต่บริบทตอนนั้นว่าเขาอยากพุ่งกลับด้วยแบบมองภาพยังไงแล้วก็มาบีบเราว่ายังไงครับใช่คือบางคนก็คิดไม่เหมือนกันบางทีว่าเอ้ยบางทีว่าเอ้ยนี่คอมเมดี้ได้นะเขาเอ้ยนี่ไม่ได้โค้ชฉากนี้มันต้องการอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อยากได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความแบบถ่ายใช้เวลานานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องตีความด้วยเรื่องเทคนิคการถ่ายทำด้วยว่าต้องเอ้ยโดนตัวการแล้วคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าแบบใช่มีแบบไหนที่ทั้งสองท่านยังไม่เคยเล่นไหมมีแนวไหนที่แบบแนวใหม่ผมยังไม่เคยเล่นหนังบู๊เลยครับเฮ้ยหนังบู๊ไม่เคยเหมือนกันใช่ไม่เคยอยากเล่นหนังบู๊รู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งเคยวิ่งแล้วก็ตอนนั้นช่วงนั้นเล่นฟิตเนสบ่อยครับแล้วพอวิ่งปุ๊บลื่นหงายหลังลงไปครับแต่ว่าไม่เจ็บอะไรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะสามารถมาทางนี้ได้เรามาแนวนี้
ตอนนั้นวิ่งมาแล้วก็แบบลื่นที่สะพานแล้วก็หลังฟาดปังไปแต่ว่ารู้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมไม่เป็นไรเลยคือไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับแต่ตอนเนี้ยเข่าก็มีปัญหาตอนนี้แค่เดินยังอะไรก็มีปัญหาน้ำในหูอยู่บนรถนานๆโอ้น้ำในหูไม่เท่ากันจะเล่นไหนแอคชั่นอยู่ในรถยังไม่ทันออกเลยรถแค่อย่างนี้หน่อยเวียนหัวครั้งก่อนผมไปหาหมอมาเพราะว่าจะเล่นหนังแอคชั่นอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็แบบเหมือนเมาขึ้นสระว่ายน้ำอ่ะก็เลยไปหาหมอว่าเออหมอทำงานมา30ปีไม่เคยเจอคนเป็นอย่างนี้นะเขานึกว่าเราบ้าแต่ว่าไม่ต้องไปถึงแอคชั่นก็ได้นะจะเป็นซอมบี้แล้วก็ได้วิ่งนะซอมบี้จริงๆก็มีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทำแบบค่อนข้างนานอะไรเงี้ยครับจริงๆมีหนังซอมบี้ติดต่อพวกเรามาด้วยแต่แต่งหน้าเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เดี๋ยวรอเวลาเหมาะสมดีกว่าอะไรเงี้ยเออจริงจริงจริงๆนะอยากเล่นหนังนี่แหละพวกไล่ล่าหนีตะอะไรอย่างเงี้ยเออประหลาดเงี้ยจะระเบียบธรรมชาติเงี้ยอันนั้นก็อยากเราเป็นคนชอบเราเป็นคนเสพหนังแนวเนี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโอ้อนาคอนด้าเลคพลาซิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอบมากอยากเหลือเกินอยากเหลือเกินที่จะเล่นก็อยากเป็นคนหนีหรืออยากเป็นคนล่าอยากเป็นคนหนีสิแล้วจินตนาการเรื่องแบบเขาร่างล่าร่างไทล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะถ้าใจเราชอบเราได้เพราะเนื้อเราชอบสัตว์โลกอยู่แล้วไงเออใช่สัตว์โลกนะแต่คุณนิวก็เหมือนได้ไหมช่วงนี้เหมือนว่าโอ้โหซูมเสริมตั้งเพิ่มอะไรต่อยไม่ขนาดนั้นครับมันแค่เหมือนแบบพยายามดูแลสุขภาพครับผมก็เหมือนแบบถ้าเกิดเราออกกำลังกายมันก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าบางทีข้อเข่าข้อขาอะไรไม่ค่อยดีมันก็ไปเสริมกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่มันบึ๊บบึ๊บบึ๊บนะมันบึ๊บ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 น่าจะกินเยอะนะน่าจะกินเยอะฮะใช่กินเยอะด้วยกินเยอะด้วยครับคืออย่างเตเขาก็เป็นคนที่เล่นบ่อยนะเล่นบ่อยพอมากกว่าผมด้วยจ้าผมว่าแต่ว่าเขาดื่มทากันที่ตื่นมาเล่นทุกเช้าเลยเขากินไม่ค่อยพอกินไม่ค่อยพอฉันกินมื้อนึงเยอะกว่าเธออีกกินไม่ค่อยถึงกินข้าวเยอะอย่างงี้เขาแต่นี่เขาเวลาให้หน่อยเวลาที่เขาให้กินนะไม่กินเวลาผมเขาให้กินข้าวผมอ่ะผมกินทีนึงเยอะๆเลยสามทีนี่ให้เขาไม่นอนไปหลับไปนอนหลับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถามไม่กินเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถามข้าวที่ให้กินทุกมื้อข้าวเย็นไม่กินข้าวกลางวันไม่กินพี่ๆแต่พอที่เขาไม่ให้กินปุ๊บขนมจะหยิบกินอยากจะกินไม่ได้ถามจะให้รู้ก็เป็นเพลงพี่เบ้นพชิตากินจุ๊บจิ๊บเอออันนี้คือนึกไม่ทันเลยอ๋อเหรอโอเคครับอยากพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงเรื่องอะไรตกลงแล้วเราเป็นสายน่ารักในห่วงความน่ารักอันนี้จริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับแล้วเตสามารถบอกได้ว่ามันจริงเข้าใจผิดเหนื่อยแล้วร้องนี่เข้าใจผิดเพราะผมว่าน่าเพื่อนน่าจะจำผิดครับไม่เคยแบบเอาจริงๆผมอยู่มาผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นการแก้ข่าวนะครับผมทุกคนไม่เคยพูดแต่มันมีมูล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 มันเป็นมูลมาจากมีมูลจากที่แบบว่าโอ๊ยเบื่อจะไม่ให้อื่นไม่หมายถึงว่าตัวเขาเองด้วยแหละหมายถึงว่าสมมติเวลาต้องโดนทำอะไรที่แบบให้ใส่ชุดที่มันแบบโอ๊ยอย่างนี้อีกละนี่เนี่ยจะบ่นแต่พออยู่เวทีปุ๊บแต่อันนี้คือตัวผู้จัดการเป็นคนพูดเองอันนี้ต้องเรียนเชิญพี่แจ็คใช่คือเหมือนแบบแต่ว่าเวลาเขาให้แบบเอ้ยอีกละนิวได้ทำอีกละนิวได้ชุดอย่างนี้อีกละไม่อยากใส่ชุดอย่างนี้แต่ขึ้นเวทีปุ๊บการพันมองเลยนิวเป็นไรทำน่ารักทำไมไม่มีครับอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยแหละครับมันมีมูลเพื่อนก็เลยพูดครับทำอะไรก็ได้การจะมาพันเตยก็คือต้องน่ารักแหละได้ครับผมยืนยันไม่เหนื่อยไปต่อไปฝากกันนะก็ฝากผลงานของเราปีนี้ด้วยนะครับก็ที่ได้ออนแอร์แน่ๆคือ Cherry Magic นะครับก็ถ่ายทำใกล้เกินครึ่งทางแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยว่า Cherry Magic ในบริบทไทยๆจะเป็นยังไงแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีซีรีส์เนี่ยบ้านหล่อออนเซลก็เป็นอีกเรื่องที่น่าจะสนุกทั้งการถ่ายทำแล้วก็ตอนออนแอร์ออกมาเพราะว่าได้ภาพดีมาทำให้ก็เชื่อมั่นในภาพดีใช่ครับภาพน่าจะออกมาดีครับโอเคติดตามด้วยครับ